ันนี้เรามีเกสเป็นใครแนะนำตัวซิเจน่าขาววันนี้นะคะหยุยค่ะหยุยค่ะยิ้มนะคะปีนะครับเจอกันมา3คลิปเนาะก็แนะนำตัวทีคลิปนี้คลิปแรกครับทุกคนรู้แล้วว่าเราคือใครบางคนที่ดูคลิปเราเป็นคนรู้จักเพื่อนเราทั้งนั้นเนาะวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่เยาวราชเนาะไม่รู้แบบคลิปนี้เสียงจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอยู่ไปนั่งรอครั้งแรกวันนี้เรามากินนี่เห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเนาะชื่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเพราะว่าคุณหยุยอยากกินนะคะกำลังตั้งครรภ์อยู่ตั้งครรภ์มากมากมีความท้องท้องวายในอากาศเราอยู่ตั้งครรภ์มากเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทัวร์เยาวราชกันนะพี่แพนไว้เดี๋ยวจะไปกินก๋วยจั๊บต่อแล้วก็ไอติมซีอิ๊วซึ่งพี่จะกินได้แค่ไอติมซีอิ๊วเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะเรานั่งรอระหว่างนั่งรอก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเจอเจจินไปด้วยทุกคนรู้จักหรือเปล่าว่าเขาคือใครเจจินไปนี่มันเพลงน้องเพลงวะหรือว่าอะไรละครมาละครช่องเจ็ดมาอ่าด้านจนกว่าผมจะได้ทุกสิ่งที่ผมต้องการผมถึงจะไปคุณหยุยค่ะน่ารักน่ารักแล้วเราอ่ะก็ไม่เหมือนหันไปแต่ว่าแบบไม่ทันมองก็เลยแบบใครวะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษคุณเจจินไปด้วยไม่ได้ตั้งใจเขาสนใจไหมเขาก็ไม่สนใจเขาก็คิดว่าเป็นแบบว่าแบบใครก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวให้ดูคิวนิดนึงคิวคนเยอะมากคนเยอะมากมาแววมาพอดีมาพอดีเลยอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดเราจะกินริมถนนระหว่างกินก็มีแท็กซี่ผ่านเนาะก็คืออันนี้เป็นที่ของร้านเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์กั้นก็คือถือว่าเป็นที่ของร้านแล้วก็คือเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์กั้นที่เป็นเหมือนไอ้คันปลอดภัยปลอดภัยเป็นแบบว่ารั้วกั้นอะไรจะมี2คันของเราคันสีน้ำเงินเดี๋ยวให้ดูอีกข้างๆอีกคันนึงนี่เห็นไหมคันสีแดงเป็นรั้วกั้นเราพูดเลยว่าเราไม่ได้กินร้านนี้นานมากเลยน้องยิ้มกินตั้งแต่สมัยสาวสาวตอนนี้ก็ไม่ใหญ่นะเพื่อนๆสามารถกินก๋วยจั๊บต่อได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยจั๊บต่อเราจะมารีวิวว่าหลังจากไม่ได้รับทานมานานแล้วรสชาติยังเหมือนเดิมไหมรสชาติเป็นอย่างไรคุณยุ้ยมากินแอบมากินเงียบๆไม่ชวนน้องสาวมาไปฝากด้วยไม่เปลืองเปลืองเป็นพี่สาวที่แสนดีมากเออไม่แซ่บสงสารพี่มากมันไม่ได้กินแล้วก็อันนี้คือหมูมันหมูเฉยๆนะทุกคนอย่าไปกินเนาะเจออะไรแบบนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะแต่ไข่มันทานกินได้ไหมสิบปีก็ยังแบบเดิมเหมือนมากินต้องแบบเด็กเด็กมากแล้วก็ไม่ได้ป้าพามากินใช่ไหมแต่บรรยากาศวันนี้ดีมากตอนแรกฝนตกแล้วก็ฝนหยุดเพราะว่านักโยมปักตะไคร้เรียบร้อยฝนก็หยุดแรงไปอีกแรงไปอีก3ปี10ปีก็ช่วยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ความผิดใครไปที่ท้องหลวงนะไปปักตะไคร้ไปปักตะไคร้กินไปก็จะมีรสทานมีกลิ่นควันหอมหอมอร่อยตรงนี้แหละเราต้องกินแข่งกับเวลาคนมากคิวยาวมากก็จะต้องกดดันรู้กดดันเราก็รู้สึกผิดเนาะใครจะมาเนาะสู่อะไรเป็นแบบแลนด์มาร์คหอจกอไทยหลงเสียงจ้าก็จะเจอเราแล้วกันเนาะเช่นเยาวราชแหละเดี๋ยวก็เจอยู่เยื้องๆโรงแรมไชน่าทาวน์ครับที่ใหญ่ๆเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนี่เห็นไหมไชน่าทาวน์ป้ายแดงไปค่ะถ่ายแล้วผมลองกิ
ยจั๊บห่างจากร้านเมื่อกี้ประมาณ5นาทีใช่ก็คือตอนนี้อยู่ร้านก๋วยจั๊บใน X นะคะใช่ที่นั่งเราที่นั่งเรา VIP มากก็คือข้างหน้าจะมีคิวเนาะไม่เป็นร้านใต้แต่เราแบบว่าจริงๆร้านอยู่นี่จ้ะร้านอยู่นี่แต่ว่าเราเป็นที่นั่ง VIP ใช่ใกล้ที่ล้างจานเสร็จก็ล้างจานได้เลยไม่ต้องใส่ตังค์ไม่ต้องใส่ล้างจานบ้างขยะบ้างอะไรเนาะไม่เหมือนใช่ไหมถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ดีกว่าใช่เช่นเดียวกัน
ยู่ดีกว่าจริงๆกินแล้วดูผิดคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสักหลายเดือนที่แล้วเคยกินแล้วรสชาติอ่ะมันจะออกซีอิ๊วขวดนี้ไงแต่เนี้ยเดาว่าเขาน่าจะปรับสูตรไปแบบดีขึ้นมันจะกินอันนู้นมันจะแบบเค็มกว่านี้แต่ที่ไม่ค่อยเค็มอ๋อมันเค็มไปหรออันนี้ยิ้มนะเค็มกินยิ้มเคยกินไหมมากินครั้งที่แล้วอ่ะเออก็อร่อยดีนะหมายถึงว่าถ้าคิดว่ามันเป็นแบบไอติมซีอิ๊วก็ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะใช่ไอติมซีอิ๊วมันชื่อรสอะไรนะเนี่ยมันโรแมนติกไหนโรแมนติกไหนชื่อแบบแพงมากใช่ไหมใช่ไหมประเทศแบบแบบนั้นว่าใช่เออคือดีอ่ะจากที่เราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเออไม่ใส่ไม่ได้ใส่เพิ่มแต่ว่าเรากลัวโซเดียมในเลือดจะสูงไปกว่านี้เดี๋ยวเรามารีวิวที่มาติดแบบเยาวราชกันนะก็วันนี้เราไปจอดรถจะขอชั่วไปจอดรถโรงพยาบาลแต่ว่าเขาจะมีแบบเสียบางค่าที่จอดรถนะแล้วก็เดินมาไกลประมาณนึงก็ถือว่าออกกำลังกายใช่เดินมาโดยใช้ GPS ก็กดปักหมุดอะไรมาแล้วก็เดินไปกินร้านครั้งแรกคือก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนก็อร่อยมีงานเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีหอยอะไรอ่ะก็เยาวราชอาหารก็อร่อยกว่าที่แบบร้านเก่าแก่ใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยเหมือนเดิมเหมือนสมัยสาวๆที่เคยกินก็ไปกินก๋วยจั๊บในเอ็กต่อใช่ป่ะก๋วยจั๊บมันอร่อยอ่ะเราว่าแบบเส้นก๋วยจั๊บมันไม่เหนียวอ่ะมันแบบว่าเออดีอ่ะที่บ้านไม่เหนียวเส้นก๋วยจั๊บอร่อยแล้วก็อันนี้ไม่คอมเมนต์มากอร่อยเพราะว่าให้เลือกเครื่องในได้ไม่มันมีเครื่องในอยู่ในเมนูอ่ะให้เลือกได้ว่าอันไหนเอาอันไหนไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็จำไม่ได้หรอกว่าร้านเนี้ยเครื่องในมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเกิดเขามีแบบมีมาให้เลือกก็โอเคสุดท้ายมาที่ร้านเด็กของบูนอยู่ข้างๆร้านก๋วยจั๊บในเอกเลยเยาวราชซอย9ถ้าเกิดขับได้เนาะซอย9เราก็โชคดีมากตอนเราไปถึงร้านก๋วยจั๊บในเอกอะไม่มีคิวเลยเป็นเราคิวแรกแล้วก็รอแวะหนึ่งเขาเคลียร์โต๊ะอยู่ก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็พอกินเสร็จออกมาคิวยาวมาแบบถึงหน้าร้านแบบร้านเด็กของบูนเลยเหมือนแจกฟรีแล้วก็ร้านจริงๆร้านนี้แบบเข้ามาแบบพักใจได้นะทุกคนเวลาที่แบบมาเยาวราชแล้วก็แบบเหนื่อยล้าจักรแลเปียกจักรเปียกเหนื่อยล้ากายาก็แบบมาที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ไอติมรสโรแมนติกไนท์ชื่อสวยมากคือไอติมซีอิ๊วชื่อว่าไอติมซีอิ๊วจริงในร้านเขาก็แบบมีโต๊ะนั่งแล้วก็แบบขายผลิตภัณฑ์ของเด็กสมบูรณ์มีแอร์ด้วยพนักงานน่ารักใจดีไอติมราคาถูกสามารถมาพักใจได้ถ้าไม่อยากกินไอติมซีอิ๊วเขาก็มีไอติมวอลให้กินเลือกได้นะทิ้งท้ายอยากไปถึงเอาร้านต่อแล้วก็ถ้าชอบนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะใช่ถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ถ้าเราไปเจอเราจะตามไปจิกแล้วก็มาแล้วคนแรกตัวต่ำเดี๋ยวนี้เราจะตามไปจริงนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครเหมือนมีร้านอยากให้เราไปก็ให้ส่งโทรเลขมาบอกเราเนาะได้แล้วก็หรือเข้าฝันใช่ไหมเข้าฝันหรือจะเรียกเราไปเข้าฝันก็ได้เหมือนกันก็ให้จุดธูปแล้วก็บูชาด้วยน้ำแดงนะทุกคนรักยมจะตามไปตามไปหลอกงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ